งทองยิ้มร่าโรบักกองหน้าดาวรุ่งจากเอซีมิลานเช็คฟิตผ่านฉลุยพร้อมลุยกีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 18:42 น.เมืองทองยูไนเต็ดเผยผลการตรวจร่างกายของเอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งที่คว้ามาจากเอซีมิลานผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยพร้อมช่วยทีมล่าแชมป์ไทยลีกกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเพิ่งประกาศคว้าตัวเอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีจากเอซีมิลานทีมดังในศึกเกาโชเซเรียอาอิตาลีเมื่อวันที่15กรกฎาคมล่าสุดเมื่อวันที่16กรกฎาคมเอมิลโรบักศูนย์หน้าคนใหม่ของเมืองทองยูไนเต็ดเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BASEM สถาบันระดับสากลโดยผลออกมาปรากฏว่าทุกอย่างผ่านฉลุยซึ่งตัวนักเตะสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับไทยลีก 2024-25 ที่กำลังจะมาถึงกิเลนพยองเพิ่งปิดดีลคว้าหัวหอกจากเอซีมิลานสโมสรเบอร์ต้นๆของยุโรปและเกาโชเซเรียอาอิตาลีมาสดๆร้อนๆเมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2024ก่อนที่วันรุ่งขึ้นดาวรุ่งวัย21ปีจะเดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายโดยละเอียดผลจากการเข้ารับการตรวจร่างกายที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย BASEM โดยนาวาโทนายแพทย์พรเทพม้ามณีปรากฏว่าโรบักมีร่างกายที่สมบูรณ์มากจากการที่ลงฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องที่อิตาลีจึงทำให้พร้อมสำหรับฤดูกาล 2024-25 ที่จะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้สำหรับโรบักนั้นเตรียมเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวกับเพื่อนหม่นทันทีโดยเขาจะเดินทางไปพร้อมกับนักเตะคนอื่นๆที่จะไปปรีซีซั่นที่กิเลนวันเล่ในวันที่17กรัมคอชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบลั่นวันที่8สิงหาคมมาทำงานแน่รับเสียดายศาลไม่เปิดไต่สวนการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 15:13 น.ชัยธวัฒน์รับเสียดายศาลไม่เปิดไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลแต่มั่นใจไม่ถูกยุบลั่นวันที่8สิงหาคมพร้อมมาทำงานเตรียมทำคำแถลงปิดคดียื่นศาลภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้โดยไม่มีการไต่สวนว่าคดีนี้เหลือประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายเท่านั้นส่วนข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานเพียงพออย่างไรก็ตามศาลมีความเห็นให้ผนวกเอาคำร้องคู่กรณีอยู่ในสำนวนด้วยซึ่งน่าจะหมายถึงคำร้องของพยานคือนายสุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงคำร้องที่พรรคได้ยื่นเป็นข้อโต้แย้งทั้งที่เป็นพยานหลักฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และศาลรัฐธรรมนูญด้วยแต่อย่างน้อยแม้ไม่มีการไต่สวนแต่เรามีพยานเพิ่มเติมและมีการสรุปข้อเท็จจริงเข้าไปด้วยอ่านข่าวด่วนศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดียุบก้าวไกลล้มล้างการปกครองวันที่7สิงหาคมนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเราเสียดายที่ไม่มีการไต่สวนซึ่งในมุมมองเราเห็นว่าข้อเท็จจริงยังมีอยู่ควรไต่สวนให้ถึงที่สุดก่อนส่วนข้อกฎหมายเรามั่นใจในข้อกฎหมายที่เราสู้ไปไม่ว่าจะเป็นประเด็นกระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราอาศัยเอกสารหลักฐานของกกต.เองเพื่อมาเพิ่มน้ำหนักว่ากระบวนการยื่นคำร้องยุบพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรส่วนข้อกฎหมายอื่นๆเราก็มั่นใจว่า
การกระทําของพรรคก้าวไกลไม่ใช่การล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างไรก็ตามหลังจากนี้พรรคก้าวไกลเตรียมทําคําแถลงปิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยจะส่งเป็นเอกสารเนื่องจากไม่มีการไต่สวนหน้าบัลลังก์เมื่อถามว่าวันที่7สิงหาคมพรรคก้าวไกลจะเดินทางไปที่ศาลหรือส่งทนายไปนายชัยทวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันว่าจะทําอย่างไรเพราะวันที่7สิงหาคมตรงกับวันพุธซึ่งเป็นวันประชุมสภาเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าหากมีการเปิดไต่สวนจะทำให้เรามีโอกาสต่อสู้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ได้สัดส่วนของข้อกล่าวหาและโทษในคดีนี้แต่อย่างน้อยตอนนี้ได้รวบรวมคำร้องเพิ่มเติมก็น่าจะเพิ่มน้ำหนักในการต่อสู้ของเราได้จึงยังไม่กังวลอะไรและเรายังมั่นใจการต่อสู้ทางข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าการที่ศาลไม่เปิดไต่สวนมองว่าเป็นการเร่งรัดหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลเราก้าวล่วงไม่ได้เพียงแต่เสียดายโอกาสเรามองในแง่ดีของทุกฝ่ายด้วยว่าหากเปิดไต่สวนเพื่อให้คู่กรณีได้มีการต่อสู้กันอย่างเต็มที่ก็จะเป็นผลดีต่อการยอมรับคำวินิจฉัยด้วยเมื่อถามว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะรับผลหากออกมาทางลบหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ายังไม่เตรียมอะไรต้องหารือในพักก่อนว่าวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันฟังคำวินิจฉัยจะทำอย่างไรแต่ไม่มีใครหวั่นไหวเพราะระยะเวลานานแล้วคดีนี้ใช้เวลาหลายเดือนแล้วทุกคนนิ่งหมดแล้วจึงไม่ได้เตรียมใจยอมรับอะไรยังเตรียมมาทำงานในวันที่8สิงหาคมอยู่ขณะนี้ทุกอย่างภายในพักนิ่งแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายและยิ่งใครได้เห็นเอกสารหลักฐานที่ทางพักได้ทำไปเมื่อวานนี้วันที่16กรกฎาคมก็จะยิ่งมั่นใจอย่าเพิ่งสรุปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะยิ่งสู้คดีเรายิ่งมั่นใจมากขึ้นนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามีการเตรียมตั้งพักใหม่เอาไว้หรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้ขอรอคำวินิจฉัยของศาลก่อนตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งมีโอกาสและถ้ายุบจริงเราตกผลึกหมดแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นเราเตรียมทำงานอย่างเดียวอายิโนโมโตะผนึกกกทศแบดหนุนโภชนาการทัพไทยลุยปารีสเกม2024กีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 18:31 น.บริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดบริษัทชั้นนำของโลกในการสร้างความกินดีมีสุขประกาศความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แบดสนับสนุนโภชนาการครบวงจรสำหรับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเตรียมพร้อมคว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมปารีส2024ด้วยการทุ่มงบประมาณ4ล้านบาทสานต่อโครงการThailand Victory Project หนุนการดูแลโภชนาการแบบครบวงจรด้วยการส่งเสริมสุขภาพและ Boost Up Energy นักกีฬาด้วยโภชนาการการกีฬาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยศาสตร์แห่งกรดอะมิโนอะมิโนซีนนางสาวจิดาภาศรีชวนะนักกำหนดอาหารวิชาชีพบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วที่อายิโนโมโตะประเทศไทยเปิดตัว Thailand Victory Project ที่มีการต่อยอดการใช้องค์ความรู้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโนอะมิโนซีนและรสชาติความอร่อยอูมามิอันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทมาพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุดให้นักกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่อง
พื่อต่อยอดความสำเร็จที่ดีของโครงการปีนี้เราจึงทุ่มงบประมาณกว่า4ล้านบาทในการสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยโดยได้ประกาศความเป็นพันธมิตรกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แบดเพื่อสนับสนุนทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยให้กินดีมีสุขด้วยโภชนาการที่ดีครบวงจรผ่านการจัดเตรียมมื้ออาหารแห่งชัยชนะ Winning Meal เสริมสร้างโภชนาการสำหรับนักกีฬาแบดมินตันตลอด1ปีเต็มควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการผ่านช่องทางออนไลน์และออนไซต์อย่างครบวงจรโดยประยุกต์ใช้พลังของกรดอะมิโนในมื้ออาหารอย่างเหมาะสมผ่านผลิตภัณฑ์อะมิโนไวท์เท่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเจลพลังงานที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนนอกจากนี้บริษัทยังเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับ3นักกีฬาแบดมินตันมือฉมังได้แก่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลวิรวินดาประจงใจและเมสุภนิดาเกตทองโดยการใช้โภชนาการการกีฬาเป็นหลักสำคัญในการวางแผนสมรรถภาพในเชิงก้าวหน้าทั้งการติดตามผลวิเคราะห์โภชนาการที่เหมาะสมให้นักกีฬารายบุคคลอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยซด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะมิโนไวท์เท่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่ทัพนักกีฬาไทยกว่า70ชีวิตพร้อมคว้าชัยชนะในงานโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมปารีส2024นายสุวัฒน์หลวงตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากอายิโนโมโตะในการเพิ่มพลังงานและความทนทานในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาโภชนาการการกีฬาเป็นสิ่งสำคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันเสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อควบคุมน้ำหนักเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยเชื่อมั่นว่าด้วยสมรรถภาพที่เต็มเปี่ยมของนักกีฬาจะช่วยให้ทัพนักกีฬาไทยมีความพร้อมที่จะคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้กลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศด้านนักแบดมินตันหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลและวิรวินดาประจงใจร่วมเปิดใจเล่าเรื่องโภชนาการกินดีมีสุขช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันโดยกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยกล่าวว่าโภชนาการคือปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อการซ้อมได้ดีและมีคุณภาพเนื่องจากเราเป็นนักกีฬาแบดมินตันซึ่งจำเป็นต้องใช้ร่างกายหนักมากทั้งการซ้อมและการแข่งขันดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลคือการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพโดยปัจจัยสำคัญคือสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงรักตัวเองและใส่ใจการกินดีค่ะด้านวิรวินดาประจงใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยกล่าวเสริมว่าการรับประทานอาหารที่ถูกหลักและเพียงพอต่อร่างกายตั้งแต่การฝึกซ้อมช่วยให้นักกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่การฝึกซ้อมและส่งผลต่อการแข่งขันเป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถรังสรรค์มื้ออาหารแห่งชัยชนะของตนเองได้เช่นกันโดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบหลัก3อย่างที่เหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายและความต้องการของแต่ละบุคคลคือโปรตีนจากแหล่งที่มีกรดอะมิโนครบถ้วนและไขมันต่ำผักที่เสริมสร้างวิตามินและแร่ธาตุที่ต้องการและซุปที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดและยังมีรสอูมามิที่ช่วยส่งเสริมระบบย่อยและดูดซึมอาหารเพิ่มเสริมโภชนาการที่ดีในแต่ละมื้ออายิโนโมโตะประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนโภชนาการการกีฬาแก่กองทัพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมความกินดีมีสุขให้สังคมไทยเติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็งในอนาคต